วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอาใหม่ๆเราต้องอ่อนน้อมไงวันนี้ฝนตกฝนตกแล้วทำไมฉันต้องอ่อนน้อมฉันเป็นคนแข็งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว Acting. จะให้ฉันมาอ่อนตอนนี้มันไม่ได้พี่ต้องกลับมาพร้อมอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มีพี่ต้องคงกลับตะวันหงมาด้วยสุพรรณหงเลยหรอเราจะไม่สนใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ไม่กินนาฬิใช่ไหมไม่สนใช่ไหมคะเพราะว่าใครที่ดูอยู่ปิดไปได้เลยตอนนี้ปิดไปเลยนะคะปิดช่องปิดไปเลยนะคะเอาล่ะขอต้อนรับสู่รายการแอบบอกค่ะแอบบอกค่ะอยากจะดูรายการที่ไร้สาระให้ทำยังไงคะดูต่อไปดูที่อื่นสิไปดูรายการนี้ไม่มีสาระนะคะอ่ะเปิดตัวกันเลยนะคะกับสาวแซบกับสาวที่แซบกว่านะคะแซบแซบแบบอะไรอะไรจะว่ายน้ำหรออยู่ดีอะไรห่างๆกันอ๋อห่างๆกันอ๋อคือกล้องอ่ะคนนั้นไม่ได้ทำไมหรอเอาไม่เดี๋ยวตอนนี้เราแกล้งก่อนเวลาเขาจะไอ้นี่เราก็จะบอกแล้วก็จะขยับให้เก่งนะทีมงานที่เนี่ย1คนใช้3กล้องเดี๋ยวเลิศมี5กล้องอ๋อหรอเอออัพทูโอกาสอัพทูโอกาสทบทวนกันนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางการรับชมของเราสำหรับช่อง8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะคะของเราถ้าไปเลข7เลข3นี่ไม่ใช่ช่องเราแน่จะไปเลข5ก็ไม่ใช่ถ้าคิดว่ามันจะใช่ก็ใช่แต่ก็จะไม่เห็นเราเข้าใจไหมคะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ Roku TV ทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะนี่นะเขาซูมเราก็ตัวใกล้ๆได้ใช่ไหมไม่ได้ดิซูมแล้วมันของซีนฉันคนเดียวพอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าชนะ8สัญลักษณ์เลข8นะคะสีชมพูม่วงโดยเฉพาะในส่วนของสายสดสามารถโทรหาเราพูดคุยกับเราได้ในทุกๆเทปทุกๆเบรกนะคะสามารถที่จะชมได้แต่ห้ามตินะคะรายการนี้ไม่งั้นคุณจะโดนสวนกลับนะคะติด่าจริงนะเอาสิติด่านะตกด้วยค่ะอย่าให้เจอที่ไหนนะคะตกค่ะแล้วก็ใน Facebook Live ตอนนี้ก็กำลังไลฟ์สดแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยไม่ต้องไม่ถ้าไม่อยากพลาด อยากด่ากับเราหรืออยากให้เราโดนด่ากลับทันทีเลยไม่เป็นไรทันทีเลยไวมากเราด่าออกอากาศด้วยโอเคคุณพิมพ์มาเราด่ากลับเราด่าเป็นเสียงด้วยคุณพิมพ์มาผมมาคุณจะพิมพ์อะไรเราพิมพ์ไวกว่านะคะสายสดค่ะโทรมาถ้าอยากด่ากันแบบสนทนาปาร์ตี้นะคะเอาแบบมีเสียงกันเลยนะคะที่029423319รวมถึง029423498นะคะหรือต่างชาติอยากจะด่าด้วยค่ะทำไงคะไม่ต้องโทรมาฟังไม่รู้เรื่อง18006945นะคะ5145รวมถึง SMS ด้วยแต่วันนี้ไม่บอกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเอาโทรศัพท์มาป่ะโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาก่อนเลยได้พิมพ์ดูผู้ชายแล้วก็ผู้ชายของฉันC8 นั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์ให้เลยตอนนี้เรากำลังอันนี้นะคะอันนี้นะแล้วก็จะได้รู้ไงเราเป็นรายการสดจริงๆแล้วก็แชร์โอเคโพสนะคะนะฮะนี่คือไม่แชร์ดวงตกนะคะบอกเลยนะบอกเลยว่าวันนี้เรามีผู้กำกับมาแล้วก็ผู้จัดใจดีพี่ม็อกของเราผู้กำกับกับผู้จัดคนละคนกันใช่ไหมคะผู้กำกับนี่คือเป็นกำกับไงกำกับกินแต่กับนะฮะผู้จัดก็คือจะจัดแล้วไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยกรรมกรรมกรรมแล้วก็กลับด้วยกลับด้วยกรรมติดแล้วกลับเลยกลับเลยกรรมแล้วกลับแต่อดกินอันนี้หัวขโมยนี่ว่ะแต่ผู้จัดที่จัดอย่างเดียวไม่ได้กินแล้วผู้กำกับกับผู้จัดคนไหนกินได้คะใครกินได้พี่ม็อกกินได้ไหมกินไม่ได้ฮะกินไม่ได้ถ้าฉันจะกินอะไรที่ฉันต้องการฉันก็ต้องได้กินพี่ต้องไปเลยตัวเล็กเคี้ยวง่ายนะฮะปกติก็ชอบคนตัวเล็กนะอันนี้ไว้บนหิ้งเถอะค่ะนะคะอย่าไปแตะท่านนะคะขนาดกล้องเดี๋ยวจะอดเล่นหนังของท่านค่ะจะบอกเลยว่างานนี้พีคมากเพราะว่าพี่ต้องเนี่ยหลังจากที่เขาแบบว่าเขาไปสั่งสมประสบการณ์ไปเก็บเทคนิคพิเศษมาทำไมเทคนิคพิเศษใช่คืออะไรเทคนิคพิเศษหนังเขาต้องสามห้าสี่สิบไม่ใช่เดี๋ยวนี้สามห้าสิบธรรมดาแล้วแหละต้อง50ใช่ไหมหกสิบเจ็ดสิบแล้ววันนี้อ๋อเหรอโอเคยิ่งเรียบด่วนเนี่ยขายกันปางตายเลยนะกลับมาบอกกลับมาบอกเลยว่าพี่ต้องเนี่ยวันนี้เขาไปเก็บสั่งสมประสบการณ์มาทำไมวันนี้อะไรคนประเภทนี้ยังต้องสะสมอะไรเพิ่มเหรอฮะเขาดูไม่ดีอยู่เขาดูเหยียดหยามเขามากเลยนะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าประเภทนี้กรุ๊ปนี้ประสบการณ์ไม่ต้องหาแล้วเดี๋ยวล้นเดี๋ยวเกินเพราะว่ามีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถก็ล้นเกินอยู่แล้วใช่ไหมคือเยอะอ่ะเป็นวิชาเยอะวิชาเยอะนิสัยไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากอะไรก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายขอบผู้ชายคนนี้น่าจะโดนตีแล้วใกล้ๆนี้อ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ก็บอกเลยว่าเมื่อปีก่อนๆเนี้ยเขาไปรับรางวัลเลยนะเป็นหนังโปสการ์ดที่อ้นสราวุธเล่นเรื่องอะไรเรื่องที่มีหลุดอ่ะ
อีกึอีกึอีกึใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นที่เล่นเรื่องนั้นแต่ว่าเล่นเรื่องนั้นไปดูใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ตอนนี้มาพิมพ์มานะคะนะเข้าไปดูแต่ปัจจุบันวันนี้คุณผู้ชมครับเขามาพร้อมหนังเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดบวงสรวงวันที่3กรกฎาคมนี้เดี๋ยวชัวร์อ้าว3สิงหาเดี๋ยววันไหน3สิงหาเออนะฮะ3สิงหาคมนี้ตอนแรกวันนี้เหรอวันนั้นเหรอตอนแรกวันนั้นแหละอ๋อหรอแต่ว่าเขามาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะไปข้อมูลเป็นวันที่3สิงหาเขาจะเปิดกองใหม่ชื่อหนังเรื่องว่า Upper Score ซึ่งแน่นอนว่าเอาเลิฟสกอร์เปลี่ยนอีกแล้วเขาบอกว่า Upper Score เนี่ยมันอาจจะดูไม่ชัดแต่วันนี้เลิฟสกอร์เต็มเลยเพราะว่ามีตกพระเอกนางเอกอะไรเลิศมากเลยนะพระเอกเนี่ยเป็นตุมตามใช่มั้ยนางเอกเป็นพลอยชมพูเออแล้วนางอิสาเป็น I Perfect เหรอเออแล้วมีพี่อาร์ตสุดซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวจริงหรอพี่อาร์ตมาจริงหรอพอประมาณหนูฟ้องพี่ต่อนะให้สนับสนุนอะไรไหมตกลงตามนั้นนะเดี๋ยวจ่ายเลย200,000เท่ากับโอเคนะฮะแต่ฉันต้องได้พี่อาร์ตนะอาแถมพี่ม็อกไปด้วยจ่ายเพิ่มอีก 2,000 ได้ภูมิกลับไปด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันจ่ายมาไม่ใช่อันนี้ต้องจ่ายมาอันนี้จ่ายไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับแอบบอกนะฮะแน่นอนว่าพี่ต้องตัวจริงๆเป็นๆมาจริงยังไม่ตายนะครับมาจริงๆเลยมาจริงครับมาทั้งตัวแล้วก็วิญญาณนะครับแล้วก็บอกว่ารายการนี้ไม่ยอมให้สคริปต์เขาก็ไม่ให้เดี๋ยวให้จะเซอร์ไพรส์ทำไมเข้าใจคำว่ารายการสดไหมคะใช่นะสดค่ะนะครับเดี๋ยวกันช่วงหน้าค่ะไม่ค่อยมีใครอยากมาหรอกค่ะเดี๋ยวไปเจอพี่ต้องค่ะช่วงหน้าค่ะนี่เรื่องจบไม่ลงใช่ไหมไปเจอกันช่วงหน้าไปแล้วมึงไม่น่าเทียอะไรฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้ง ความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังขอแสดงความยินดีกับคู่เดทคู่ใหม่ของเราด้วยค่ะเหมือนหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคานุหรือเปล่าครับขอโทษค่ะเวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนให้คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
งานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมใน Facebook Live มาแน่นมากเลยนะครับคุณผู้ชมแน่นค่ะแน่นแน่นขนาดเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีคุณนพดลปั้นวงด้วยนะครับสวัสดีค่ะต้องขอบอกช่วงนี้คุณผู้ชมฮะเรามีผู้กำกับมานะเป็นพี่ต้องนะฮะเป็นผู้กำกับหนุ่มคิวทองคิวทองกว่าจะได้คิวไม่ไม่คิวทองคิวสีทองคิวสีทองเพราะว่ากกผมแล้วมันเลอะคิ้วนะฮะเอาไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเรียนเชิญพี่ม็อกแล้วก็พี่ต้องมาเลยดีกว่าครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญค่ะเอามายืนนะเอามายืนยืนนะคะห้ามนั่งนะคะพี่ต้องยืนค่ะเดี๋ยวถามก่อนเขาติดไว้เลยถ้ายังในการนี้ไม่มีที่นั่งใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวทีมงานขอเก้าอี้นั่งตัวนึงครับให้พี่ต้องนั่งคนเดียวให้พี่ต้องนั่งคนเดียวเลยนั่งคนเดียวพอนะฮะทำอะไรครับพี่ต้องหายอย่าบังดิอย่าบังเลยอย่าบังสิมาเลยเก้าอี้มาเลยทำอะไรคะให้พี่ต้องนั่งคนเดียวนะคะคนอื่นห้ามนั่งนะแค่ตรงนี้ก็เหมือนกันนั่งพอแล้วไม่เป็นไรนี่นั่ง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 ครับนั่งตรงนี้โอ้ทางนี้สิตายปล่อยมุกจังอายุก็เยอะปล่อยมุกแป๊กไม่เยอะวันนี้เราพูดเรื่องหนังใหม่ที่เปิดตัวคือเลิฟสกอร์พี่ต้องไม่ได้ป่วยนะคะที่นั่งไม่ได้ป่วยแต่แค่พิการเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้อย่าร้องตีโอ้นะฮะเราเรียกช่วยพี่ต้องในวันนี้ก็สามารถส่งเลขบัญชีได้เลยนะฮะคนละร้อยสองร้อยก็ว่ามาดูที่ถามว่าวันนี้ทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าเลิฟสกอร์อันดับแรกก็ด้วยเนื้อหาครับเนื้อหาของเรื่องแล้วเนี่ยเราอยากให้มันฉีกไปจากหนังรักคอมเมดี้ทั่วไปก็คือมันมีการแบบสะสมแต้มอะไรอย่างเงี้ยครับสะสมแต้มของคู่รักคือภาษาไทยเนี่ยมันจะชื่อเรื่องว่ารักเก็บแต้มว้าววิลเลิศนะอีพัทไม่น่าจะมาอยู่ในเรื่องนี้ได้นะเพราะอีพัทมันไม่รู้คุณค่าของความรักพี่ต้อมหรอใช่คือพัดเป็นคนที่เปลี่ยนคนไปเรื่อยไงเออไปดูตามเฟซมาเลยเขาเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนล่าสุดแฟนใหม่ชื่อจอนก่อนนั้นก็ตรงคอนเซ็ปต์ไหมแล้วพี่ต้องสะสมแต้มไปเรื่อยตกลงพัดหรือใครไม่ใช่สกอร์ที่มันนิ่งแล้วนิ่งอีกแล้วก็นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่พวกนี้ตายค่ะสกอร์นะไม่ใช่ฟอร์เรสต์ถามผู้จัดบ้างก่อนแต่ผู้จัดแต่ตอนแรกนะพี่มอกเขาบอกอะไรวะพี่มอกเหรอคะกินดีค่ะงานดีด้วยแต่เขาบอกว่าอย่าถามพี่เยอะทำไมอ่ะพี่ไม่ค่อยกล้าพูดแต่พูดเกินหน้าพิธีกรอีกนะเอาสิหมายถึงใครเนี่ยนี่ไงต่อพี่ต้องไปถามพี่มอกในฐานะผู้จัดหนุ่มไฟแรงของเราในวันนี้น่ากินใช่ไหมล่ะแอบถามพี่ม็อบก็เลยม็อบก็เลยดีกว่าครับว่าทำไมถึงม็อบนี่ม็อบอะไรม็อบถูพื้นโอเคครับม็อบม็อบที่แบบตีกันที่เคยอยู่ราชประสงค์ใช่ไหมประมาณนั้นโอเคอ่ะพี่ม็อบครับทำไมถึงอยากจะทำหนังเรื่องนี้อ่ะว่างเหรอคะไม่ใช่ครับมันเป็นความฝันครับผมจะใครช่วยยกอันนี้ไปเก็บเลยนะเป็นความฝันยังไงเอ่ยคือของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับชอบดูหนังมากแล้วก็มีความฝันตั้งแต่เด็กๆครับว่า
ถ้าเราแบบมีโอกาสสักวันหนึ่งเราอยากจะทำหนังออกมาซึ่งหนังที่เราอยากทำเนี่ยมันก็คือเราอยากทำเกี่ยวกับเรื่องการเรียนประสบการณ์อย่างที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าเรามีเทคจบอะไรคะครับเรียนแพทย์กับผมของมหาวิทยาลัยต้าเหลียนเรียนแพทย์เรียนแพทย์มาทำหนังเรามาเรียนทำหนังครับเป็นความชอบครับจริงๆก็คือตั้งแต่สมัยเรียนเวลาเรากลับมาไทยเราก็จะหาประสบการณ์อยู่ที่ต้าหนันหรอต้าเหลียนครับต้าเหลียนถึงเหนือหน่อยหนาวแล้วทำไมถึงมันต้องมีจุดพีคนอกจากอยากทำแล้วทำไมถึงกล้าที่จะทำเพราะบางคนเป็นหมอก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องอยู่เป็นหมอตลอดเวลาจริงๆคุณผู้ชมใช่ไหมบางคนเป็นหมอกันก็ต้องจะต้องเป็นหมออยู่งั้นน่ะยังไงก็ไม่ยอมเปลี่ยนจริงๆคือใจเราคือเราไม่ดีเราชอบด้านนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับตรงนี้ทางบ้านก็อยากให้เราเรียนตรงนั้นเราก็พยายามจะฝืนก็คือกลับมาปั๊บเรามีโอกาสเราจะไปตามแม่อยู่นี่ใช่ไหมครับไปกันบ้างนู่นนี่นั่นไปดูเขาทำข้างหลังกันแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เราได้เข้าไปช่วยเขานะครับก็คือเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาจนเขาก็ให้เราทำเองเลยอ๋อหรอแล้วไม่เสียดายหรอไอ้วิชาการแพทย์ที่เราเรียนมาแล้วเมืองนอกเมืองนาด้วยนะเสียตังค์เยอะนะแล้วคนก็อยากจะเรียนแพทย์เพื่อจบมาเป็นหมอบางคนเด็กรุ่นใหม่เขาอยากจะไปเรียนอะไรกันเยอะแยะเลยนะเราแค่รู้สึกว่าตอนนี้เรายังมีไปเรายังมีแรงอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็อยากจะทำความฝันเราให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวเขาก็มาใช้รักษาพี่นั่งเฉยๆดึงเลยไม่โอ้แต่พี่ต้องอยู่เฉยๆดึงเลยขอน้ำร้อนหน่อยครับถุงร้อนมีไหมครบท้องรู้สึกวันนั้นกับวันนี้คนละคนกันนะคะพี่ต้องเหมือนเป็นคนแก่ที่โลกเลยแล้วตอนนี้เห็นว่าชื่อยังเป็นขาวดำเลยยังไงก็ไม่อะไรดีลูกไม่เป็นขาวดำเออนะยังเป็นขาวดำอยู่เลยแล้วในส่วนของละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะคะโอ้ใหญ่โตใหญ่โตคนแสดงก็ต้องเยอะใช่ไหมคะแล้วตัวคนแสดงเนี่ยพี่ต้องเป็นคนเลือกหรือว่าพี่หมอเป็นคนเลือกคะตรงนี้เป็นพี่ต้องเลยครับเพราะว่าพี่ต้องพี่ต้องต้องสกรีนก่อนใช่ไหมคะต้องเทสก่อนไหมคะไม่เทสไม่เทสหรอใช้การจูงมือเดินเข้ามาอ๋อให้การจูงมือเดินเข้ามาจูงมือเดินเข้ามาเก่งนะคะพี่รู้สึกมีความเป็นมืออาชีพนะรู้สึกคนลุกนะเหมือนคุยกันเหมือนจะโดนตีนกันนะเหมือนกันแล้วว่าออกไปนี่จะเหมือนจะโดนตีนกันแล้วหลายคนคงอยากรู้ละว่าไอ้เลิฟสกอร์เนี่ยดารานักแสดงนำเนี่ยเป็นใครก็เป็นนี่เลยไอ้เพอร์เฟกต์กับไอ้เพอร์เฟกต์เล่นคนเดียวดูคนเดียวเล่นเองดูเองตบปากได้ข่าวว่าเป็นหนังเขาใหญ่ได้ข่าวว่าอันเนี้ยนะเป็นหนังที่เปิดกล้องไวที่สุดในโลกจริงเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจนคิวดาราไม่ได้ออกคิวดาราไม่ได้ติดต่อทั้งแบบเยอะมากใช่เออสับไปสับมาสับไปสับมาทุกคนอยากเล่นกับเราคือเงินน้อยก็เลยไม่เล่นไม่ใช่เยอะสิเยอะใช่ไหมเหรอจ้างดารามาเล่นแต่คนเป็นล้านนะโอ้เอาจริงๆต้องยืนกี่เสาเนี่ยยืมเงินมาทำหนังเอาง่ายๆอ่ะตอนนี้เป็นเซ็นเตอร์คอร์ดหรือยังฮะน่าจะเอามาพัดขึ้นขาแล้วน่าจะได้ยิงเออนะเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับพี่กล้องเปิดวันบวงสรวงวันที่3ฮะบวงสรวงวันที่3 3สิงหา3สิงหาแต่คาดว่าน่าจะเข้าช่วงมกราเข้าลงไวมากเข้าลงปกติเขาจะเข้าลงเลยแหละออกโรงพยาบาลนะพี่ครับครับอันนั้นไม่ใช่พี่ดองนานจังเลยอ่ะกะแบบให้เปื่อยไปเลยสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็4 5เดือนเนาะแล้วถ่ายเป็นการถ่ายหนังปกติเขาถ่ายเป็นปีเลยนะอันนี้ทำไมถ่ายแค่นี้ครับงบไม่มีอ่ะไม่ใช่ฮะมืออาชีพโอ้มืออาชีพตายแล้วมืออาชีพเขาต้องมาก่อนเวลาด้วยเดี๋ยวดูนะครับรวงสวงของมืออาชีพเออของกินเยอะไหมครับวันรวงสวงเนี่ยไม่เลื่อนมากี่ครั้งเมื่อของรวงสวงนี่กินได้ไหมถามจริงของสวงกินได้เพราะจริงเหรอฉันน่าจะต้องหัวหมูก่อนเลยไข่ต้มอะไรก็ได้ส้มโองั้นเดี๋ยวเราน้ำจิ้มแจ่วไปเลยวันนั้นทำกันตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคนข้าวไปด้วยหุงตรงนั้นเลยแล้วกินเดี๋ยวฉันจะมือไปแตะทุกอันเลยเราเรียนทุกอันเลยเอาว่าเข้าเรื่องเข้าราวกันบ้างหนังเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างเรื่องราวบทย่อเป็นยังไงครับขอบทย่อหน่อยค่ะคือมันก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะสมแต้มการแข่งขันครับเรื่องของความรักความรักมันจะมีมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงระหว่างคนอันนี้ชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นมันมีกี่คู่คะหลายคู่มีสองคู่ครับสองคู่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนถามว่าเหมือนรักสามเศร้าไหมก็กึ่งๆแต่ว่ามันต้องผูกพันคือเราอยากให้มันอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความจริงมากกว่าความจริงที่ณปัจจุบันนี้ที่ณปัจจุบันนี้เราต้องมองสิ่งที่เขา
รักเรามากกว่าที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราเรื่องนี้จะบอกได้ไหมคะว่าการที่เรารักเขาหรือเขารักเราอันไหนดีกว่ามันจะมีบทสรุปอย่างนี้ไหมมีฮะมีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันกังวลมากแล้วหลายคนเนี่ยเอามาใช้เยอะมากว่าเอ๊ะการที่เราจะมีคู่สักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรักเขาหรือเขารักเราอันไหนมันจะมีความสุขมันคำถามเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาเรื่องนี้มาจากเรื่องจริงของพี่ต้องเรื่องรักสามเศร้าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เราเป็นคนรักคนเดียวแล้ววันนั้นที่พาผู้หญิงมากินข้าวกับพันนี่คือใครอ่ะก็ที่ไปงานไอที่พารากอนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นี่อันน่ะเขาไออันนี้คนนี้ใช่ถูกต้องแต่วันนั้นที่ไปกินข้าวกับเราไม่ใช่พี่มอบอกว่าข้างล่างมีคนนึงอ๋อเหรอนับตาอ๋อเหรอคุณแหลมนับตาดูเยอะเนาะดูเก่งนะดูหล่อจังเลยเออจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันเหมือนเป็นคำถามนะที่หาคำตอบไม่ได้ถ้าเราจะรักคนที่เรารักหรือว่าเราจะรักคนที่รักเราแต่ก่อนอื่นอยากให้พี่ไอ้สนใจตรงไหนรู้ป่ะตากล้องใหม่งานดีมากคุณผู้ชมงานดีจริงๆเราอยากจะสลับกล้องมาให้ดูนะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะเอาละนอกจากนี้เขาบอกว่าเป็นหนังที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังแมสนะเรื่องนี้คุณผู้ชมนะเพราะว่าเป็นหนังที่แน่นอนว่าทุกคนจะเข้าถึงได้เรื่องนี้แล้วก็เข้าใจง่ายแต่มันไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าเฮ้ยอะไรคนเฮ้ยรักเก็บแต้มคืออะไรอันนี้คือเต็บแก้มความรักความรู้สึกไม่ใช่แบบเต็บเก็บแต้มเฮ้ยได้กันแล้วก็ไปหาใหม่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่แต่ชีวิตจริงที่มักคนแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แหละเพราะถ้าไม่มักใช่พี่ไอโอเคเลยนะสาระเอาไหมเอาสาระอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่ก็เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็คนนักแสดงนี่ก็คือทั้งวัยรุ่นครับมันจะมีคู่แล้วเอามาจากเรื่องจริงด้วยมั้ยฮะมีคู่ของวัยรุ่นแล้วก็คู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราอยากให้เห็นรักมุมมองความรักของ2รุ่นแล้วเขาต้องมาพัวพันกันมั้ยฮะในเรื่องนี้ก็คือพระเอกก็จะมีการสับเปลี่ยนนางเอกไปเรื่อยใช่มั้ยคะชุลมุนเลยหรออีลุงตุงนางอ่ะพี่หมอบอกมันอีลุงตุงนางมันชุลมุนหาคําตอบเอาแน่นอนว่ามกราปีหน้าได้คุณที่ ได้เจอหนังเรื่องนี้แน่กันเลย Love Score นะครับน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นเป็นหนังที่น่าดูมากมีฉากตบกันไหมคะในเรื่องมีต่อยกันต่อยกันสำหรับคุณผู้ชมนะครับต้องบอกเลยว่าใครดูรายการนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ดูหลังเรื่องนี้ถือว่าพลาดต่อยกันเลยเหรอต่อยจริงจริงแล้วผู้หญิงต่อยกันเลยเหรอผู้หญิงใช่ผู้หญิงต่อยกันเลยผู้หญิงต่อยกับผู้ชายต่อยกับผู้กำกับเบี้ยวคัดตัวกูถึงเวลาไม่จ่ายสลอดไหมคาดหวังยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคะพี่ต้องจริงๆอยากให้คนเข้าไปดูมุมมองของความรักมากกว่ามากกว่าที่จะถามว่ามันแมสไม่แมสเราอยากให้เห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มกับความรู้สึกแปลกใหม่ของความรักมากกว่าแล้วเราถามว่าหนังนี้เป็นหนังแนวไหนเอาจริงถามคือหนังแนวโรแมนติกคอมดี้โรแมนติกคอมดี้ไม่ดราม่าเนาะเราทำดราม่ามาแล้วแล้วก็ชีวิตก็เลยดราม่าเอาตั้งแต่หนังเรื่องที่แล้วอะโรแมนติกอ๋อเมื่อกี้ฟังไม่ดีฟังไปอีโรติกตั้งแต่หนังเรื่องที่แล้วอีโรมาติกที่ว่าคอมเมดี้เป็นไงมีเรื่องราวของอะไรนะเทคนิคการถ่ายทำที่เยอะมากแล้วมีเอฟเฟกต์หรอมีเอฟเฟกต์ด้วยไหมใช่มีฉากที่พี่ไอ้ผูกคอตายด้วยเอาอย่างนี้ก็เชื่อไม่มีฉากที่ไอ้ผูกคอตายอ่ะสดเลยไม่ใช่สแตนด์อินเนี่ยปากอย่างเงี้ยแล้วผูกปุ๊บแล้วแบบเป็นฉากคานหักเงี้ยโอ้ยฮะขาปักเดี๋ยวปากจะแตกไม่ถ้าปากจะแตกตรงนี้เลยไหมครับมันไม่ถามคนอื่นพี่ต้องถามคือหนูเบื่อเบื่อจริงๆคือโยนจะตอบยังไงมันชงเองกินเองหมดเออเพราะมันรู้ว่าคนอื่นไม่เล่นกับมันเดี๋ยวมันจะแป๊กต่อค่ะก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยจุดถามว่าจุดขายเราก็อย่างว่าอยากให้ไปดูอีกมุมมองบทบาทของแสดงด้วยเราก็ได้ตุ้มตามวิทนาก็พลอยชมพูตุ้มตามมีในบทมีถอดเสื้อไหมไม่มีครับโอเคเราไม่เล่นแล้วเรื่องนี้เลยให้ถอนเกงถึงเองเล่นเองก็อยู่คนละฉากกับเขาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่ได้ไปนั่งเฝ้าได้ที่คุณกลับสนิทกันไม่โอเคถามก่อนไหมคือตบหัวกันได้เลยไหมล่ะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเลยเหรอเอาดิกิตติพัฒน์โอเคนะอย่าเยอะเลยนะก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากที่พี่ต้องมานั่งกับเรานะจริงๆพี่ต้องยืนร้อยล้านไหมพี่หลังเรื่องนี้ร้อยล้านไหมสองอาทิตย์ละ
สองอาทิตย์ก็คือปฏิเสธมันใช่แต่วันนี้ก็จะไม่มานะไม่หรอกรองเท้าไม่แห้งไงอ๋อไม่แห้งต้องถามว่าร้อนนะเดี๋ยวเก็บให้เออไปเก็บตรงนี้ฮะไม่สนใจเลยยกให้ยกเองเลยนะเออไม่แล้วรายการสดเดี๋ยวแล้วใครสั่งให้พี่ลงจากตำหนักเออไม่ดูเกรงใจไงเกรงใจอ่ะทั้งนั้นเรานั่งแล้วคุณยืนโอเคร้อยล้านไหมพี่หนังเรื่องนี้ไม่ได้คาดหวังไม่คาดหวังเงินก็ไม่ต้องอะไรได้ครับเอาครับเอาไหมเขาบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นะเขาบอกว่ามีเขาคิดรายได้ไว้เลยนะมันต้องมีเงินเข้ามาแน่ถึงหมื่นไหมบ้าเหรอหนังเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นล้านสิเป็นล้านใช่ก่อนจะได้ร้านหัวร้านกันไหมบ้าเหรอท่านเป็นแสนแล้วตอนนี้พูดใจเลยแต่ก็ต้องเตรียมยินดีนะกับผู้กำกับร้อยล้านแล้วก็ผู้จัดร้อยล้านด้วยเรื่องนี้คิดว่าก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันเออตายแล้วแต่ว่าเรื่องนี้นะบอกเลยนะอ่านบทย่อแล้วพีคมากพี่ไอ้หรอจริงๆไอ้ชอบหนังพวกดราม่าอีโรติกคอมเมดี้มีไหมดราม่าคอมเมดี้เนี่ยโอเคแต่อีโรติกไม่ใช่ดราม่าอีโรติกคอมเมดี้หนูชอบบอกอาร์ตพระสูตรถามว่ามีฉากถอดเสื้อไหมเออมีไหมเดี๋ยวลิ้นฝีปากทำไมพี่กำลังพยายามพี่สปีชีไหนเนี่ยหนูเริ่มงงจริงจริงอาร์ตพระสูตรเห็นเบื่อแล้วแหละแต่ตุ้มตามไม่ค่อยเห็นจริงแต่ตอนนี้ตุ้มตามนางฟิตนะฟิตขึ้นแล้วก็ดูไม่เหมือนเขาแล้วอะเออตอนนี้แต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนแรกๆที่นางเข้าวงการเนี่ยนางยังแห้งๆอยู่นะใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของแบบโชว์บอดี้อะไรมาแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องอ๋อแสดงว่าของพี่อาร์ตนี่ก็คืออีกเซกชันหนึ่งแล้วก็ของตุ้มตามอีกคู่หนึ่งฉลายสาระไอ้ฉันมีสาระอยู่นี่มันต้องเปลี่ยนแล้วไงดูเวลาด้วยอย่าโดนด่าเปลี่ยนก็ยังสนุกอยู่อ่ะเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบคุณผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องเป็นหนังเลยที่ต้องน่าจับตามองกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ต้นปีคุณมีหนังรักโรแมนติกเลยนะแล้วก็ตลกด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้บอกว่าบางคนดูหนังนั้นนึกออกปะทั้งปีเนี่ยนอกจากมีข่าวระเบิดบ้างฆ่ากันตายบ้างฆ่าหันศพบ้างปีหน้าเปิดมาสักการะใหม่มีอารมณ์ดีๆเลยทั้งปีเปิดมาปึ้งเจอลับสกอร์เรื่องแรกต้องไปดูกันแน่เราอาจจะมีอารมณ์รักคุณครูขึ้นมาบ้างก็ได้หนูพร้อมค่ะรักคุณไอ้เนี่ยหรอเนาะพร้อมหนูได้อะไรอารมณ์อะไรก็ได้หนูเล่นได้หมดเออนะนี่ต้องขอบคุณพี่ต้องมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณว่าที่สามีด้วยนะคะสวัสดีค่ะไหนต้องกลับที่อกกลับที่อกกันเลยกลับที่อกโอ้ยไปแล้วเอาละคุณผู้ชมครับรายการสดใช่ไหมตัดต่อไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเจอกับน้องมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2017แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะเบรกทักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่ไอไปกินกะทิหมกให้เสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกันแอบบอกครับค่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจจุดให้ชีวิตเราถอยหลังคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง
ความสุขนั้นกับใครสักคนยอดชาติพันธุ์กันเลยนะเนี่ยปัญหาที่ใหญ่จะเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก
ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอมพ่อเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอมคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงทีเซอร์เรื่องหนังลงมันยาวจังยาวใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวใครยังไม่ได้แชร์เข้าไปแชร์ด้วยนะแชร์ยังแชร์ยังตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะคนที่ดูเราตอนนี้ไปดูนะมีคนมาดูเรากี่คนแล้วดูนิดนึงดูนิดนึงนะแชร์กันยังมีความเห็นอะไรบ้างทำไมวันนี้พี่ไอ้หน้าเขียวจังคะอ๋อวันนี้พี่ไอ้แสงไม่มีเหอะอีบ้าอุ้ยมีต่างชาติด้วยนะเออน่าจะประเทศลาวไม่ใช่หรืออะไรก็ไปดูกันก็คือเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเอออ่ะทำอะไรคะอ๋อนั่งกินข้าวอยู่ค่ะตอนนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้นะครับเรามีน้องๆ นะมาจากเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมิสเตอร์พูซูเปอร์เนชั่นแนลอินเตอร์ก่อนได้มั้ย2017ไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็ก5คนเธอต้องมีคนไปเดินอินเตอร์แน่ๆนอนฉันว่าโอ้โหกองใหญ่เขาไม่ใช้คำว่าอินเตอร์เธอกองใหญ่เขาใช้เนชั่นแนลปกติเนชั่นแนลอ่ะนะเออที่ทำลำโพงตู้เย็นตู้เย็นแต่ลำโพงก็ชัดดีนะดอกมาเออคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยอย่าบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของการประกวดที่ประกวดแบบประกวดย่อยประกวดยับนะประกวดแบบประกวดหันแหลกอย่างพี่อาร์ตนี่พี่ไอซ์เนี่ยจัดประกวดเป็น10นะใช่วันนึงอ่ะก่อนอื่นนะฮะให้โทรมาก่อนอื่นเราจะมาคุยกันก่อนเลยคุณผู้ชมฮะถึงดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของวันที่มีวันนี้เป็นวันที่เราเปิดโอกาสให้คุณไอซ์ perfect model วันนี้ตัดไล่ไปออกพิธีกรก่อนหนึ่งช่วงเราจะมาถามเขาว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นและกรณีดังกล่าวเป็นยังไงเอาง่ายถามว่าเจาะมาเจาะมาเดี๋ยวแนวคิดที่ว่าจะตั้งการประกวดเนี้ยทำไมถึงคิดอันดับแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนตอบสั้นๆเวลาน้อยเป็นคนไม่ชอบการประกวดโอเคแต่ถ้ามีคนเสนอมาให้ก็จะทำเป็นคนที่ใครเสนออะไรมาสนองหมดทำหมดอย่างเช่นถ้าบอก1,500โอเคให้ไปเลยกล้าก็บอก
พันห้าได้เลยทำให้ไปหมดมาถึงบ้านเดี๋ยวทอนให้ด้วย นอกจากนี้คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราววันนั้นที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของหลายอันนั่นคือเวลานะจากที่เราเข้าใจกันนั่นคือมีการจัดประกวดซ้ำซ้อนซึ่งอันนี้แล้วแต่มันไม่เป็นไรแต่มาถึงในงานจริงๆแล้วเนี่ยมีการเข้าใจผิดกันระหว่างพี่ไอ้กับคนที่เรารักที่สุดคือพี่อ้วนคืออันนี้คือเขาโวยวายกันเรื่องว่าไม่จริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการคือเหมือนแบบเรื่องคงเรื่องคิวอะไรอย่างนี้เราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยในฐานะของเจ้าของงานก็ใช่ว่าจะรู้สักทุกเรื่องจริงว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคิวหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราทำงานกันหลายฝ่ายนะฮะแล้วก็อำนาจการตัดสินใจจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่เราแต่ทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับอะไรหลายอย่างซึ่งเราก็พยายามที่จะสืบหาข้อเท็จจริงนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงก็สุดแล้วก็ได้บทสรุปออกมานั่นคือก็คือเขาปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของคิวการขึ้นใครเป็นคนปรับเปลี่ยนก็ทีมงานทีมงานคือเป็นทีมที่ปรึกษาอ๋อเป็นทีมที่ปรึกษาทีมที่ปรึกษานั่นคือไม่ใช่ทีมงานหลักไม่ใช่คือเขาเปลี่ยนโดยพลการไม่รู้เรื่องก็คือทีมงานหลักก็ไม่รู้ทีมงานที่ทำงานเอาให้คือฝั่งพูดตรงๆคือฝั่งพี่นุ๊กก็ไม่รู้ฝั่งออกกันไหนก็ไม่รู้ชนะแปดก็ไม่รู้เพราะนั้นก็คือเขาเปลี่ยนหน้างานโดยเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็แก้เลยก็เสียมารยาทอย่างนั้นนะครับรู้ทั่วไปคือเสียมารยาทนะนั่นแหละแล้วก็เราก็เลยคือเราก็ไม่รู้ว่าทีมที่ปรึกษากับของแขก VP เราเนี่ยได้มีการตกลงอะไรกันไว้เรื่องคิวเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเจ้าของงานคือไม่รู้เราไม่มีการบีบล่วงหน้าไม่มีก็เลยเกิดเป็นดราม่าก็เลยเกิดดราม่าขึ้นแม่เขาก็เลยไม่ค่อยพอใจตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนัดกินคงกินข้าวกันจริงๆคือแม่รู้ว่าไอเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเป็นยังไงไม่รู้หรอกครับไอเป็นยังไงถ้าแม่รู้แล้วแม่จะอีกแบบแต่แม่น่ารักแม่อ้วนน่ารักแม่อุ๊บวิริยะแม่อ้วนรีเทิร์นนะคะแม่จะฟินิกนะคะพี่โก้ธีรศักดิ์นะคะก็พี่ปิ่มซีโฟคือเซเลบเยอะดาราเยอะนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลอย่างดีแต่ว่าในด้วยของการทำงานหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะต้องมีการคาดเคลื่อนบ้างแต่ในเรื่องความรู้สึกเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ในตัวเจ้าของงานแก้ไขได้เราก็อยากจะทำแต่ในช่วงเวลาที่มันแบบว่าอีลุงตุงนางไปหมดเลยมันก็ต้องปล่อยให้เขาเรียกว่าถ้าเป็นเกมก็ต้องให้เกมมันดำเนินต่อไปจนจบแบบสวยงามไปซึ่งเรามองว่าทุกคนไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็อยากให้ออกมาดีแต่มันก็แค่ติดใจอยู่นิดเดียวว่ามีอะไรคือเราไม่ได้รับรู้ตรงนั้นโอเคงั้นสรุปก็คือเรื่องราวง่ายๆดราม่าที่เกิดขึ้นมาครั้งนี้ถามว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลย มีการเปลี่ยนหน้างานโดยบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครก็ไปดูในหน้าเฟซเราเองนะฮะก็เป็นใครแล้วก็มีการเปิดเผยเอามันว่าเรื่องนี้ก็คือจบด้วยดีก็ทางเรานะทางฝั่งเราจบด้วยดีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนดำเนินการและอีกฝั่งเปลี่ยนล่ะอีกฝั่งเปลี่ยนตอนนี้ก็เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบดีระหว่างพี่ไอ้กับเขามีอะไรกันไหมตอนนี้คือระหว่างไอ้กับเขาก็คือตอนนี้ก็เหมือนเดินคนละเส้นทางแล้วค่ะมันคือการวางยากันไหมถ้าคนไม่รู้เรื่องจริงๆก็อาจจะมองแบบนั้นด้วยเกมที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะแล้วก็เราก็ไปสืบสอหาข้อมูลอะไรมาหลายๆอย่างเราก็มองว่าอ๋อมันก็เขาเรียกว่าอะไรหนังเรื่องเดียวกันกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเอาแล้วใครอยากรู้ข้อมูลอะไรไปที่เฟซนับประดนเป็นวงได้เลยนะฮะไปอ่ะแล้วไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนี่คือเรื่องราวพี่ไอ้เอาไว้จบแล้วแน่นอนไม่มีอะไรแล้วหรือก็เดี๋ยวจะมีการออกมาพูดคุยกันกับเหล่าบรรดาตัวแม่ในวงการทั้งหลายแหละว่าบทสรุปแล้วทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งค่ะก็มีการขอขมาลาโทษกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็คือผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจก็คุณแม่ก็ยินดีที่จะร่วมงานกับไอ้ต่อไปโอเคไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะวันนี้เราจะลากเข้ามาเป็นน้องจากเวทีมิสเตอร์ซูปาร์เนชั่นแนลไทยแลนด์5 จังหวัดทำไมถึงจัด5 จังหวัดว่าไม่เข้าใจงงจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้เจอน้องจอนมาพูดดีกว่าน้องจอนเข้ามาลูกต้องอ่ะเดี๋ยวมีวันนี้เอามาก็เหมือนพูดคนเดียวเอามานั่งเป็นพร็อพไงเหมือนมีอะไรรายการเราดูมีคนเยอะก็จริงๆแล้วน้องๆที่มาวันนี้ที่มาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วยังมีตำแหน่งรองชนะเลิศแต่อาจจะมาไม่ครบทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดด้วยก่อนเนี่ยมันจะต้องปิดเบรกแล้วก่อนปิดเบรกเนี่ยเอาทุกคนมารวมกันก่อนได้ไหมฮะเอาทุกเดือนเข้ามารวมได้ไหมโอ้ต้องเรียกเลยแหละต้องเรียกเลยแหละเรียกมานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาทุกคนมารวมกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะแยกสัง
แยกสามใช่สามพี่ไอซ์ก่อนแล้วก็สามพี่ไอซ์แล้วก็สามพี่ไอซ์ประมาณเนี้ยนะไปเรียกน้องๆให้หน่อยนะคะรายการสดจริงๆค่ะเรียกน้องๆให้หน่อยนะคะต้องบอกช่างกล้องเลยนะจอนไปเรียกน้องๆให้หน่อยค่ะวันนี้โทนี่ไม่มานะฮะโทนี่ไม่มานะโทนี่ไม่มาใช่เหรอเออถือว่าดิไม่เห็นเลยเออไม่เห็นเลยวันนี้ก็มีทั้งสายค่ะแล้วก็มงวันนั้นที่เรามาโชว์มงแล้วก็ของใครบ้างเดี๋ยววันนี้รู้กันจริงๆเหรอวันนี้มีวันนั้นที่เราเจ้าของมาที่แล้วเจ้าของหาเจ้าของวันนี้เจ้าของแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะอันนี้น้องโอน้องโอก็ได้นะน้องโอได้อะไรรางวัลอะไรน้องเอ็มน้องเอ็มเธอติดใจอะไรกับน้องคนนี้นักหนาฉันไม่เข้าใจไม่ใช่หรอกไม่ได้ติดใจหรอกแต่จำชื่อมันได้แค่นั้นแหละมาแล้วคนแรกน้องนัทน้องนัทด้านหลังเลยค่ะน้องนัทมีเมียนะฮะน้องนัทนะคะมีเมียจริงน้องแมนเป็นผู้มีผู้ใหญ่ผู้หญิงน้องเอ็มนะคะน้องแซดแล้วก็น้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์ค่ะสวัสดีสิแนะนำตัวสวัสดีค่ะฝันนะฝันนี่คือเป็นแก๊งที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเลยก็มีตั้งแต่ที่หลากหลายรางวัลค่ะอันนี้ก็อยู่ต้นสนามหลวงนะคะอันนี้อยู่ตรงสวนลุมนำหลวงไปได้เลยนะคะนานาอันนี้พร้อมพงใช่ไหมพร้อมพงอันนี้พงนี่พงเพชรครับพงเพชรเอ้าทางนี้สิครับแล้วมาเดินบัดหน้าโอ้โอ้ตายตายแล้วแต่ละคนนะนี่มิดซีทใช่ไหมแล้วดูน่าจะแต่งขยับมานะคะครบไหมอันนี้คือน้องๆทั้งหมดที่เดี๋ยวด้านนี้โอเคเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันแน่นอนแล้วก็วันนี้ที่หนึ่งก็มาด้วยที่หนึ่งมาด้วยตอนนี้เมคอัพอยู่ที่หนึ่งรู้สึกเข้าห้องน้ำอยู่ครับเข้าห้องน้ำอยู่ตอนนี้คือเรามีที่หนึ่งอยู่สองคนทำไรห้องน้ำเขาก็ทำภารกิจส่วนตัวเขาเสียเอาน้ำออกเหมือนพี่ไอ้พี่ก็ชอบทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำเขาต้องเอาน้ำออกแต่พี่ไอ้มีเสียงข้ออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้คือน้องๆทั้งหมดครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอน้องๆดิฉันปลดตำแหน่งมันดีไหมฉันปลดมันทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอน้องเหล่านี้แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่ช่วงหน้าเจอกันครับเจอกันค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5-3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าThank you.
ราได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISยืนไปก่อนหล่อสุดเดี๋ยวรู้สึกมันบังน้องป่ะเออทำไมเก้าอี้ตัวนี้มันทำให้เราดูแปลกๆนะฮะเนาะบังน้องป่ะบังน้องบังน้องไหมเออต้องให้ใครมานั่งข้างผัดคนหนึ่งป่ะอ่ะมานั่งข้างเขาเนี่ยมานั่งตรงนี้เลยนั่งตรงกลางเดี๋ยวเจ็ดก็ได้มานั่งพื้นก็ได้ลูกอ่ะเจ็ดมาเออเขาไปอีกหนึ่งตัวค่ะเขาไปแล้วใครมาบ้างเขาไปอีกหนึ่งตัวอ๋อมากันไม่กี่คนนะเล็กน้อยเขาไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยขยับขึ้นมาอีกเออจัดกันตรงนี้แล้วค่ะเออออนแอร์แล้วก็ยังจัดกันอยู่ค่ะเลิศนะฮะไม่แล้วก็สดจริงๆไงนะฮะก็นี่เป็นแก๊งจากมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์5จังหวัดนะครับตอนนี้บังไหมบังแซกบังเอาให้เรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆก็ได้รางวัลกันหมดแล้วนะฮะใช่แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะได้แล้วนะฮะจะได้กันแล้วเนี่ยฮะใกล้ขนาดนี้ขี่คอกันเลยไหมถามกันก่อนความรู้สึกที่หนึ่งใครได้ที่หนึ่งบ้างยกมือขึ้นนี่ที่หนึ่งถามที่หนึ่งคนนี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมธีปกรณ์อัครวุฒิวรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเจ็ดครับ MTS 08มาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับตำแหน่งครับตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์2017กาญจนบุรีครับผมครับซูเปอร์เนชั่นแนลอีกคนหนึ่งชื่ออะไรสวัสดีครับณัฐพงศ์มีสมบูรณ์ครับตัวแทนจังหวัดชลบุรีครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2017ครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลตัวแทนชลบุรีหมายถึงว่าเป็นเนชั่นแนลนี่มันหมายความว่าระดับอะไรก็ระดับอินเตอร์อินเตอร์แต่ว่าไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมยังแต่ต้องบอกเลยว่าเนชั่นแนลคือมันระดับโลกกับอินเตอร์เนชั่นแนลคนละเรื่องกันเนชั่นแนลมันเป็นการบ่งบอกถึงสากลในระดับโลกนะครับอันนี้คือตัวแทนกาญจนบุรีตัวแทนแต่ว่าไม่เป็นอันนี้มิสซูเปอร์เนชั่นแนลไม่ได้เกี่ยวกับตู้เย็นกับวิทยุใช่ไหมมิสเตอร์เออนะครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวยังจะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องบอลมาไหมไม่มาอยู่ที่นครนะฮะแล้วก็มีอุดรธานีน้องคุสโกแล้วก็จังหวัดไหนเงี้ยพิษณุโลกใครนะฮะ อุดรคุสโกนั่นแหละ มันเยอะจัดอะไรคะ บอกได้ค่ะไม่เป็นไรรายการสดเขาจะพี่ขยับหน้าหน่อยนั่นแหละมันจัดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเคไม่ได้ไม่ได้ถอยอันนี้เราตามใจช่างกล้องมากเลยนะอ่ะยังไงก็ได้อ่ะนะฮะแล้วก็ครับแนะนำตัวต่อค่ะข้างหลังข้างนู้นก็ได้แบ่งคนละข้างค่ะชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับชื่อเล่นชื่อน้องบอกตำแหน่ง201ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ดังท่องบทมาด้วยนะลูกนะตำแหน่งด้วยตำแหน่งหัวใจใหญ่ครับเป็นทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้มาก็ต้องถามพี่ไอ้อยากรู้ไงพี่ไอ้บอกพี่ไอ้ได้บอกไหมทำไมได้ขวัญใจไอ้เพอร์เฟกต์มามาไกลมาจากไหนฮะนครนครศรีนะฮะใครอยู่แม่ฮ่องสอนนะฮะอย่าลืมนะปีหน้าก็ไม่มากันเองนี่ค่ะอันนี้ครับผมสวัสดีครับครับกวินนะครับกิตติกวินเกียรติคุณครับผมเป็นผู้เข้าประกวดจากจังหวัดชลบุรีครับครับตำแหน่งสนใจไอ้ Perfect Model Academy นะครับผมแล้วทำไมคนนี้ได้อะมาไกลมาจากไหนลูกชลบุรีมาจากบางแสนครับมาจากบางแสนบางแสนชลบุรีบางแสนคนนั้นใช่ไหมฮะเหมือนคนนั้นป่ะมาไกลเหมือนกันอะไรที่เราไปบางแสนเขาที่แล้วอะคนต่อไปทางนี้สวัสดีครับผมแซคพานุเดชหานาแซงครับทำไมต้องหล่ออะครับลูกตอนนี้รองอันดับ2ครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล
อุดรธานีครับแล้วก็จำจังหวัดผิดใครพูดผิดยึดมงต่อไปค่ะสวัสดีครับผมเอ็มโบพันธการพุ่มพลึก MTS04 ผู้เข้าประกวดจากจังหวัดพิษณุโลกครับได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่4ครับตัวแทนของอุดรธานีใช่ไหมพิษณุโลกหรอก็พูดมันชัดชัดเซ่ยึดมงยึดมงยึดมงครับผมแมนเทวันบุญบริวัตรครับผู้เข้าประกวดจากกาญจนบุรีครับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ครับครับแมนจริงไหมครับผมชวนไหมครับได้แล้วคนนี้เขาสองตำแหน่งคนนี้เขาได้สองตำแหน่งอะไรบ้างอีกตำแหน่งหนึ่งได้มิสเตอร์เพอร์เฟกต์โมเดลครับผมมิสเตอร์เพอร์เฟกต์โมเดลจริงๆเฉพาะตำแหน่งจริงๆมันแค่มิสเตอร์เพอร์เฟกต์ไม่เฉพาะตำแหน่งของมันก็เต็มแล้วแหละจริงๆแค่มิสเตอร์เพอร์เฟกต์เขาเป็นคนเดียวที่มงเท่งมงได้สองมงนะทำไมล่ะทั้งเวทีเพราะได้สองตำแหน่งทำไมไม่ใส่ไปด้วยใส่นั่นนะแล้วก็มงฮะมันจะซ้อนมงยังไงล่ะมันเป็นวิธีเขาให้เขาใส่ใส่เนี้ยใส่เนี้ยมันสูงเหรอใส่สูงใส่นู้นมันยาวมันตกพื้น อยากถามอะไรพัดอยากถามอะไรถามมากันทำไมในวันนี้ฮะพูดถึงความในใจสิความในใจความในใจคิดยังไงกับพี่ไอซ์เกลียดมันยังไงเอาง่ายๆคือได้อะไรจากเวทีนี้บ้างถามเราก่อนเอาไมค์ด้วยก่อนจะตอบอ่ะนี่ก็ตอบตรงเด็ดเลยอ่ะก็ต้องขอบคุณครูไอนะครับผู้แบบเปิดโอกาสให้ทุกคนทำตามความฝันครับแล้วก็วันนี้ที่ได้ที่หนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจครับเพราะว่าเป็นการประกวดในครั้งแรกในชีวิตครับก็ได้เลยครอบครัวว่าไงบ้างครอบครัวรู้สึกว่าพ่อแม่วันนั้นพ่อแม่ไปเชียร์ด้วยครับว้าวลูกเปิดตัวแล้ววันนี้ดีใจมากครับแบบเขาคิดไหมเขาคาดไหมคาดหวังไหมเขาลุ้นไหมเขาไม่ได้คาดหวังว่าได้ที่หนึ่งครับแค่แบบลูกทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีความสุขที่ได้ที่หนึ่งก็ดีใจแล้วได้ที่หนึ่งด้วยได้ที่หนึ่งด้วยคือที่หนึ่งไม่ได้ตังค์ไงก็ได้โอนไปแล้วว่ะเสียตังค์ฉันเสียตังค์ไปแล้วแล้วเจ็ดล่ะเดี๋ยวได้เท่าไหร่นะ10,000 บาทคือแบ่งกันบ้างสิไม่หักด้วยนะคะบอกเลยไม่หักด้วยถ้าโดนไป50,000นะวันนั้นนะง่ายๆจะต้องแบ่งให้หนึ่งนะเจ๊ว่าไงลูกครับก็ดีใจครับที่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาบอกให้ใช้ไมค์อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้เป็นอะไรจริงๆกันเนี่ยใช้ไม่ได้เหรอตัวเนี้ยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ตำแหน่งนี้มาครับก็สิ่งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่และก็ควายที่จัดงานประกวดดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับก็ครั้งแรกเลยครับที่ได้มีโอกาสได้มาประกวดในเวทีแบบนี้ครับผมปกติเคยประกวดบ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยนี่ก็คือเวลานี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่สัมผัสประสบการณ์ใหม่วันนั้นมีใครมาเชียร์บ้างก็มีบูมมีเพื่อนแล้วก็มีบูมนี่เป็นใครบูมบูมบูมก็เป็นเพื่อนครับผมแล้วก็เป็นคนเพื่อนรักกันมากแค่ไหนอ่ะเคยได้กันไหมอ่ะไม่ใช่ไม่เลยหรอเขาเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยปีหนึ่งครับเรียนที่ใช่คนนี้ครับใช่ที่เขาดูแลน้องแต่มันคุยกับพี่มันไม่ได้คุยแบบนี้นี่เพื่อนนี่แหละครับไม่ถามว่าได้กันยังมันบอกว่าได้ที่หนึ่งแล้วมันจะไม่มีแล้วนอนลูกพี่หลุดมาเกาะนอนถอดเสื้อกอดกันนี่คืออะไรไม่มีนอนถอดเสื้อไม่มีเลยแล้ววันนั้นที่กอดกันหอมกันตอนรับมงกุฎนั่นกับเทคหรือเปล่าครับล้อเล่นตายแล้วเดี๋ยวคลายเอามันคลายนี่เขาเคยถวายบัวไหมแปลว่าอะไรไอ้พวกนี้รู้ทำไมพวกนี้รู้ล่ะไหนผู้ชายแท้ลูกมิสเตอร์แอนด์มิสเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแล้วครอบครัวว่าไงบ้างวันนั้นครอบครัวไม่ได้มาคือตอนแรกผมบอกว่าไม่ต้องมานะพ่อกับแม่เพราะว่าผมแล้วมาไหมผมแอบไปห้องน้ำแล้วผมเจอเขาเจออยู่หน้าห้องน้ำโป๊ะมากเลยบงแต่ใช่แล้วผมโอ้มาทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้กำลังใจสู้ๆนะลูกแต่ผมก็แบบก็เขินเขาเพราะผมไม่ชอบทำอะไรอย่างนี้ต่อหน้าเขาร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้แต่ตอนนั้นได้ตำแหน่งยังยังอ๋อยังแต่พอผมได้ตำแหน่งใช่ไหมผมมองอย่างแรกเลยผมมองไปที่เขาอะแม่ผมนี่กระโดดเลยแม่ผมดีใจมากแม่เอาตัวกระโดดมาเล่นป่ะใช่แม่ผมจำอยู่อ๋อไปนู่นเลยกาไม่ตีตากาไหมไม่ใช่ไม่ตีตากาโอ้ป่านนี้แม่ผมพิการแล้วถ้าตีตากาแล้วแม่มาจากไหนแม่มาจากบ้านครับไม่บ้านไหน
โฮมโปรครับบางพีครับบางปีบางนาใช่กิ่งแก้วกิ่งแก้วนะใช่ก็คือไปสุวรรณภูมิแล้วบินมาที่ใช่ผมบินลงพารากอนเลยนะใช่ไม่ลงดอนเมืองเพราะมึงก็ได้เนาะก็ไปกันได้เนาะไปที่ใครอีกดีเดี๋ยวย้อนไปที่นัดก่อนย้อนมาคือจริงๆแล้วชนะจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งให้กับทีมนี้เขานะจะเดินเหรอไม่ใช่เพราะฉันชอบการติดตามในของการประกวดนะฮะเพราะว่าทีมนี้จริงๆมันน่าจะมีอีกหลายทีมแต่เราไม่รู้แต่เราไปสะดุดกับทีมนี้ซึ่งเขามีทีมของเขาอยู่แต่ไม่สามารถมาที่งานได้นางก็ดูจากชนะ8เนี่ยแหละเห็นป่ะชนะ8เนี่ยมันไปทุกที่จริงๆเขาก็ดูแล้วเขาก็ลุ้นแล้วเขาก็ถ่ายคลิปไว้มันเป็นช่วงเวลาที่น้องยังไม่ได้ประกาศผลแต่มันมีหลายกรุ๊ปมากกรุ๊ปของนัดเนี่ยกรุ๊ปที่อยู่ในงานก็ไลฟ์สดกันแล้วก็กรุ๊ปที่ไม่อยู่ในงานก็เชียร์สุดท้ายเป็นไงคะกีดแตกนั่นคือสถานที่ไหนอันนั้นคือเพื่อนทำงานอยู่ครับแต่ว่าเวลาทำงานก็คือจะขึ้นเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าดูในทางอินเทอร์เน็ตครับอ๋อดูทางอินเทอร์เน็ต Channel 8ครับฉันดูแล้วฉันขนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าลืมเลยนะฮะอยากได้งานพิธีกรนะฮะรวมถึงงานถ่ายทอดสดดีๆนะฮะChannel 8 Channel 8พร้อมให้บริการครับส่องใครของอยู่นะฮะตัวนี้เราก็มีเทคโนโลยีนะมีทั้งโดรนมีทั้งเครนมีทุกอย่างมีค่ะตั้งแต่มินิจิ๊บยันทุกอย่างฮะจะทำให้งานชัดแจ๋วเลยใช่จะทำให้งานถ่ายทอดสดคุณเนี่ยอลังการประดุจนู่น3579เลยมาถึงสุดหล่อฉันจะได้ขายของต่อพอแล้วมาหาสุดหล่อฉันบ้างเป็นไงบ้างหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วร้องไห้กี่คืนไม่ครับก็ปวดเข่าโคตรมั้งนะนี่ลบไปอุรังอุตังแล้วเนี่ยเป็นเล่นว่ามาก็ดีใจครับผมตอนประกาศรู้สึกยังไงก็เอาตอนประกาศนี่ก่อนตำแหน่งมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ก่อนรู้สึกยังไงทำไมต้องจับเข่าก็ให้สงสัยอยู่ใกล้เมื่อยมือทำไมต้องจับเข่าก็น่ะเมื่อยเมื่อยที่เกดได้เกดยังมันเดี๋ยวมันหมดเวลาอีนี่นี่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เออแล้วลุงไม้ได้แล้วต้องมาถวายตัวเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจองถวายคนอื่นได้ก็มิสเตอร์เพอร์เฟกต์ไงแล้วยังไงต่อได้ดีใจครับที่มีเวทีดีๆนี้ขึ้นมาครับประกวดเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกเห็นไหมไม่ทีหลังส่งคำถามน้องนานๆหน่อยครั้งแรกด้วยน้องจะได้พอได้ท่องบ้างไม่ต้องสดเราต้องการความเป็นธรรมชาติไปที่น้องเดี๋ยวยังไม่จบ แล้วพอได้ตำแหน่งรองอันดับ2ก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นรองอันดับ2ใช่ไหมครับผมก็ที่3ใช่ไหมใช่ครับ เริ่มงงอ่ะรู้สึกไงจะเข้า5คนไม่ว่าอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนไม่ค่อยรู้คำตอบที่เขาที่ได้คำถามมาด้วยโดนถามว่าอะไรคำถามโคตรหินนะพี่นูเป็นคนตั้งถามว่าเขาโกรธอะไรมาก็ไม่รู้ครับเขาตั้งคำถามขนาดนี้สุดๆไม่คือชนะให้โจทย์ไปบอกว่าไม่เกี่ยวกับพัดฉันบอกว่าพี่นูเดี๋ยวไปกองใหญ่เขาจะต้องถามเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆของน้องอันนี้ก็ตอบได้ดีนะก็จบไม่เป็นมันพูดเยอะไงพูดเยอะถามว่าคือท่ามะขามคือสะพานเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมแล้วคนสมัยก่อนของจังหวัดกาญจนบุรีเขาเรียกว่าสะพานนี้ว่าอะไรตอบได้ไหมตอบได้อะไรใส่ ED ไปเลยท่ามะขาม ED ก็บอกไปสิฉันขอตอบในชั้นศาลบ้าเหรออ่ะแล้วนั้นเราตอบอะไรอ่ะก็ที่ผมท่องไปที่ว่าอ่านประวัติเขามาว่าท่องเลยวันนี้นี่คืออ่านประวัติมาแล้วใช่ไหมอ่านแล้วสะพานนี้เป็นสะพานเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีคือสะพานที่เกิดขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่ชาวญี่ปุ่นได้มาสร้างไว้แล้วมีคนตายหลายคนคือสะพานข้ามแม่น้ำแควคือเรียกอย่างคือรถทางรถไฟสายมรณะครับอ๋อแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วตื่นไม่แล้วเขาแค่นั้นตอบแล้วเขาถามว่าอะไรนะสะพานท่ามะขามท่ามะขามคือสรุปก็แล้วเขาก็ให้สรุปกันหนึ่งว่าแล้วตกลงใช่ไหมครับท่ามะขามใช่ไหมใช่ครับก็บอกว่าใช่ไม่คือเขาถามว่าอะไรก็สะพานท่ามะขามเรียกอีกสะพานหนึ่งว่าอะไรอ๋อแล้วทำไมไม่ตอบไปเลยว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควอะไรทั้งอย่างที่ตอบไปไม่มันก็ต้องมีคำนำสารบัญบทสรุปมันก็ต้องมีมาปูมาก่อนอ่ะต่อไปเอ็มโบโอเคครับต่อไปยังที่เอ็มมันต้องพูดเยอะแล้วนะเอ็มแนะนำ
่ะไม่ต้องแนะนำแล้วครอบครัวว่าไงแฟนว่าไงสามีว่าไงบ้างโอ้ว่าไงบ้างตายกองกูต้องเฉาไงแค่นี้ก็เฉาหายหมดไวอ่ะเป็นไงครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องแม่ก็ดีใจแม่ดีใจแล้วก็แม่มาไหมไม่ได้มาไม่ได้มากำลังใจอยู่อืมก็โทรถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแข่งถึงไหนแล้วรอบไหนแล้วเข้ากี่คนอะไรอืมอืมแล้วเราไม่ได้ที่หนึ่งเรารู้สึกไงรู้สึกไงก็ทำดีที่สุดแล้วครับไม่เป็นไรจริงๆแล้วเข้ามาถึง5คนสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วพิษณุโลกรู้สึกจะมีคนประกวดอยู่ประมาณ13คนใช่มั้ยครับ12 13คนแต่เราคัดเหลือ5เป็นคนสุดท้ายด้วยนะเป็นคนสุดท้ายพอตีคนเสร็จปุ๊บอ้าวคราวนี้เป็นกูเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาบอกท่านเนี้ยแสดงว่าเราต้องบอกช่องทางการรับชมด้วยแหละวันนี้อ๋อเหรอหมดแล้วเหรอทำไมไวจังเลยข้างหลังยังไม่ได้พูดเลยเอารอบที่เหลือเราติดไว้ก่อนเออนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรวบรวม5คนผู้ชนะเลิศมานะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะอย่าลืมช่องทางการรับชมเราด้วยนะฮะเว็บ channel8thailand.com นะครับโหลดฟรีทีวีทุกรุ่นเลยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็พิมพ์เลย TSNDL ตามเป็นเลข8สีชมพูม่วงครับก็จะได้รับชมพวกเราอย่างชัดเจนนะฮะใช่แล้วลองเดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะว่าน้องๆทุกๆคนไม่ว่าจะได้ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะมีการต่อยอดในด้านของผลงานทั้งด้านบันเทิงแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทับทามละใช่ของพัดก็ดูไว้ละว่าใครจะไปเล่นหนังพี่ต้องบ้างอะไรบ้างนะฮะดูอย่างเดียวนะดูอย่างเดียวไม่เอาอยู่ใช่ไหมนะฮะก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ5หนุ่มตัวแทนจังหวัดนะฮะทั้ง5จังหวัดนอกจากนี้อย่าลืมด้วยนะฮะลืมสกอร์ฮะอย่าลืมนะคะเข้ามกรานี้แน่นอนครับรวมถึงอยากได้งานถ่ายทอดสดดีๆนะครับใครอยากต้องการ OB ต้องการเช่ากล้องนะใครจะแต่งงานงานบวชใครนะรวมถึงงานศพแล้วก็ไปนะงานมงคลต่างๆเราไปหมดเลยอยากไลฟ์สดก็ได้ อยากจะบอร์ดแคสก็ได้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรครับกับ Channel 8ทีนี้เดียวครับอย่าลืมติดตามรายการแอร์บอกด้วยทุกวันพุธนะคะเวลาเดี๋ยวที่เราส่งไปใหญ่ขนาดนั้นนะอะไรนะเราส่งไปใหญ่มากเลยเอาใหม่อย่าลืมติดตามรายการแอร์บอกทุกวันพุธครับพร้อมกันเวลาฮะรู้ไหมเวลารู้ไหมแล้วรู้ไหมสิบแปดนาฬิกาถึงสองทุ่มนะครับค่ะก็หกโมงเย็นถึงสองทุ่ม18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาใช่ครับเวลาโดยประมาณหรือว่าจะเป็น18นาฬิกาถึงสองทุ่มก็ได้หรือจะเป็นหกโมงเย็นหรือ20นาฬิกาก็ได้แล้วแต่ฮะจะวันพุธหรือเวนสเตย์ก็ได้ใช่ครับเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจนะสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็น้องด้วยต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมไลค์กับแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็แชร์ไม่ถูกใจก็แชร์27สิงหาคมอย่าลืมเป็นแรงกายแรงเชียร์แรงเชียร์ให้กับน้องๆทุกคนด้วยเอาให้สรุปให้มันหน่อย27เชียร์มันด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย